โอเคทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับ Yamato Studio เนาะวันนี้เราจะมาทำเควสคู่มือผู้รอดชีวิตดินแดนซอมบี้กันโอเคคือผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้หลายเดือนละคือกลับมาคือกะแค่เล่นเนื้อเรื่องให้จบยังไงก็ซื้อเกมมันมานานละวัดซอมบี้หรือคนวันอะอ๋อซอมบี้โอเคโอ้เนาะไม่ค่อยมีที่ให้ไปเลยวะไอเล่มนี้คืออาจจะโหดจริงนะไอเล่มที่ผมใช้อยู่มันเป็นของทองแล้วก็ใส่ไอกิฟต์ของพระราชาหมดเลยอะไอกิฟต์พระราชามันเป็นแบบอุปกรณ์เสริมเหมือนพวกฝังเจมอะไรพวกเนี้ยแต่เป็นสีทองประมาณนั้นโอเคStay clear of the latte. They tend to burn the milk. Okay. แล้วฉันต้องเข้าไปยังไงวะจะเข้าไปเอาของซะหน่อยเขาให้เรามาเอากระเป๋าใช่ไหมคือเควสส่วนใหญ่มันจะมีรายละเอียดยิบย่อยอธิบายนะว่าเควสเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงอยู่อ๋อเหี้ยเปลืองไอ้ที่นี่ระดับกามือกูตกขนาดนั้นเร็ววะโอเคอย่างน้อยก็ง่ายกว่าตอนเล่นไอ้เจ้าใครโดนแท้อยู่ตรงนี้วะจะเข้าไปไงวะไหนดูดิฝั่งด้านหน้าเข้าได้ปะฝั่งด้านหน้ามีรูอยู่นี่มันชี้ว่าพื้นที่ตรงนี้แล้วจะเข้าไปทางไหนล่ะเนี่ยเดี๋ยวผมขอหาทางเข้าก่อนWhat the fuckแล้วทางเข้าอยู่ไหนวะมันควรจะเข้าจากชั้นบนได้ปะโอ้ตรงนี้เยอะมากเลยซอมบี้อ่ะแล้วถ้าเป็นฝั่งเนี่ยฝั่งนี้ไม่มีทางเข้าเลยโอ้ยไม่ได้แล้วจะเข้าไงวะเรื่องนั้นไว้ก่อนเดี๋ยวเคลียร์ซอมบี้ตรงนี้ทิ้งก่อนโอ้ยอะไรวะไอ้พวกตัวนักวิ่งเพื่อนนี่อดีตเพื่อนโอเคเจอทางแล้วเดี๋ยวขอเก็บไว้นี่ก่อนเรามีทักษะนี่อยู่คือการปลอมตัวมาจริงๆอีประตูแบบเนี้ยไขไม่ยากแต่ไอประตูกรที่เป็นอันใหญ่ๆพวกนั้นไขยากไอพวกนี้จะเป็นตัวถูกตอนเด็กๆ เคยเล่นอยู่เอาอะไรไปจิ้มๆสองอันอะที่วัดเขามีอยู่ถามว่าทำไมที่วัดถึงมีอะไรแบบนี้ก็โอ้ยเฮ้ยตัวระเบิดโอเคเขามาทำอะไรแอลกอฮอล์เหรอไอ้นี่มันก็อยู่นานอย่างว่าไอ้ทางมันขึ้นไปชั้นบนไม่ได้เหรอมันขึ้นมาได้แค่ชั้นกลางนี่ไงได้กระเป๋ามาละฉันได้กระเป๋าของคุณแล้วคราวนี้ Infamy โอเคเนี่ยสะพานอยู่เนี่ย
โอเคข้างบนโอเคเดี๋ยวส่งนี้เสร็จผมพาไปดูจุดฟาร์มง่ายๆดีกว่าโอ้ยเฮียละหมดพอดีปุ๊บกูไปแล้วจริงๆตรงเนี้ยเราใช้เป็นเลาะข้ามไปได้เลยนะโอ้โหมามามาโอ้ยตามมาเลยวัดแล้วขึ้นไปทำอะไรแบบนั้นเฮ้ยพูดได้เหรอหรือว่าเขาแค่ใส่แอนิเมชันกับคนยกเสียงพูดไม่ครบเฉยๆเมื่อกี้มันพูดได้นะอันนี้มันมีพิษกับเดี๋ยวพูดใส่ปัญหาของเกมนี่คือพวกสถานะอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างมีปัญหาคือมันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงหรอกปัญหาคือไอ้เหี้ยเวลาเราเอาไอเทมใส่สถานะอะไรไปอ่ะมันโดนเราด้วยเดี๋ยวก็น่าจะตายแล้วปะตายปะวะไม่ตายเหรอน่าจะดึงเท้าแม่งให้หน้าฟาดพื้นได้เลยเนาะเมื่อกี้โอเคมาหวังว่าจะไกลพอไม่ให้พวกตรงนู้นเดินมาตบนะเอื้อเฮ้ยนี่ระดับไหนนี่ยากจังอ่ะได้ละเฮ้ยผมรีบปล่อยแล้วนะเมื่อกี้โอเคน่าจะได้ละมันเป็นเมาส์บลูทูธเนี่ยไอ้ยังแม่งก็จะขยับนิดนึงก็ไปไกลหน่อยโอ้โหไม่คุ้มเลยวะอ้าวคลาดคนเมื่อกี้ไปไหนละโอ้เฮียแม่งมีแต่พี่บึกกว่าแถวเนี้ยเอผมลืมแล้วกดเตะมันกดแล้ววะมันภาคแรกมันก็ดีที่สปาร์ตาได้อยู่แล้วเหรออันนี้กด E เนี่ยกด E นี่ไงมาเราลองวิ่งไปชาร์จตัวนู้นดูกันนี่ไงดีสปาร์ตานี่ปากกลัวบนตัวซอมบี้ได้ไปละตรงนั้นถึงจริงดิโอเคถึงว่ะอันนี้เป็นเขตหมู่บ้านที่เราปลดล็อกไปก่อนหน้านี้ใช่ป่ะแปลว่าเข้าได้โอเคป่ะเหล่าสหายในเขตบ้านตรงนี้นะเมืองไหนที่ถ้าตามหลักนะเมืองไหนที่มีเขาเรียกอะไรวะอิตเตอร์ 30,000 ไอ้เหี้ยแพงจังอ่ะแบบคัตนะพรีเมียมมีอยู่ 2-3 เล่มมันเนี่ยโอเคไปไม่น่ามีอะไรละไอ้พวกนี้ก็จะเป็นพวกมินิเควสละไม่ดิตรงหน้าทางเข้าหมู่บ้านมันมีนี่วะทางออกอ่ะโอเคเขาอยู่ข้างบนใช่ไหมจริงๆถ้าจำไม่ผิดอะข้างล่างมันมีทางขึ้นอยู่นะ
ใช่ปะนั่นไงมันมีทางขึ้นสะพานอยู่เดี๋ยวเสร็จนี่ผมจะหาไอ้นั้นเดินเหมือนกันสาหร่ายใต้น้ำเดี๋ยวขึ้นจากทางนี้แหละจะได้ไม่ต้องปีนเยอะฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมีไอ้พวกนั้นอยู่ด้วยเป็นจุดฟาร์มของอย่างพวกล็อตอะไรพวกนี้ล็อตตำรวจจะมีเยอะโอ้ยเนาะมาโอเคเฮ้ยทำไมไม่ก่อ What ต้องกดซ้ำด้วยดูเอ้ฮะเราก็งงสิครับว่าทำไมไม่เกาะวะโอ้เก็บล่วงอะโอเคป่ะมันไม่มีกดชิปเล็งเวลาปีนเดี๋ยวไปตรงที่เหยียบดีกว่ามาเนี่ยเริ่มเห็นรถเห็นอะไรแล้วใช่ป่ะโคตรเยอะอยู่ไหนวะเขาได้แจ้งรายละเอียดไว้ว่าเดี๋ยวดูในเควสดิมามิสฟอลลอนนักข่าวที่มีชื่อเสียงกระเป๋าโน้ตของเขาอยู่ในร้านอินเทอร์เน็ตแล้วกล้องของเขาอยู่ในรถสีดำที่ไหนสักแห่งโอเคอันไหนคือสีดำวะเนี่ยเหรอนี่ไงโอ้ครับโอเคล่วงลงไปละเดี๋ยวเราตามลงไปดีกว่าโอเครถอยู่นี่เดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนโอเคหมดเวลาแล้วได้ละมันก็คือรถคันสีดำไอ้เหี้ยแต่พออยู่ในโหมดฟิลเตอร์แล้วแม่งมองไม่เห็นเลยโอเคว่ายไปได้แต่เดี๋ยวผมหาสาหร่ายกลางน้ำก่อนสาหร่ายใต้น้ำอันนี้มันเอาไว้เป็นของอัพอาวุธได้อันนี้จะได้เป็นพิษคือผมแนะนำพวกพิษกับพวกเลือดนะอะไรพวกนั้นเลือดออกอ่ะ
แต่ได้เกมนี้มันไม่มีเรือเล็กให้เราขับเล่นถ้ามีเรือเล็กเราขับเล่นก็น่าจะง่ายกว่านี้กี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายสามบ่ายโมงดิอันนี้ใช่ปะอันนี้ศาลาต้นน้ำมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมไปส่งเควสก่อนเดี๋ยวมาเก็บของแล้วไปอดีตเควสหนึ่งดีกว่าส่วนนั้นไหนที่ผมไม่ได้อ่านคือมันชุลมุนเนาะไอ้เกมเนี่ยเจอซอมบี้แม่งเยอะแล้วไม่ใช่ซอมบี้แบบอ่อนๆด้วยมันก็เป็นซอมบี้มันอ่อนแล้วแต่อาวุธเรามันไม่ได้ OP แบบในไอเกมซอมบี้เกมหนึ่งมันเกมอะไรวะเอาไปเพื่อนนายทำมันได้ฉันไม่รู้จะเริ่มขอบคุณนายยังไงจะสะสมเลยชื่อของฉันไม่สำคัญเราจะที่นี่ไม่ได้ไม่มีใครรู้แต่แล้วทำไมนายถึงทำมันล่ะทำไมต้องเสี่ยงชีวิตนายแบบนั้นฉันคิดว่าคุณสมควรได้โอกาสจะพิสูจน์ว่าฉันผิดโอเคขอบคุณมากบ๊อบรางวัลเหรอเท่าไหร่ 2,000 เย้ไปคลิปนี้ก็ประมาณนี้หาของยากหน่อยแต่กลับไปย้อนไปอ่านรายละเอียดด้วยมันจะได้ง่ายๆ